ใช่แต่ที่แน่ๆอย่างที่เราบอกนะช่วงนี้อาจจะต้องแบบคือจริงๆเต๋าเองก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องเว้นระยะกับทางครอบครัวมียังไงบ้างคะกับคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้วิธีสื่อสารกันยังไงคะก็โทรหากันครับคือผมก็ไม่อยากจะกลับไปเลยนะคือไม่ใช่ไม่อยากจะกลับไปคืออยากจะกลับไปแต่ว่าตัวน่ะไม่อยากจะให้เอาตัวเราอ่ะเข้าไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านก็แบบพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าก็ค่อนข้างจะมีอายุคือเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นตัวแพร่เชื้อเนาะคือันนี้เป็นความคิดที่ดีครับเพราะว่าเราจะได้ป้องกันคนรอบข้างด้วยใช่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเรามีโซเชียลเนี่ยเรามีเนี่ยครับเราก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์แล้วก็วิดีโอคอลหากันก็เหมือนอยู่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเอาโรคไปติดเขาด้วยเพราะว่าคือเหมือนเราอยู่เนี่ยอยู่กรุงเทพมันก็รู้สึกแพนิคตัวเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเนาะแบบแพนิคว่าเฮ้ยปวดหัวนิดหน่อยอย่างวันนี้ผมตื่นมาปวดหัวจังเลยเฮ้ยเป็นหรือเปล่าวะติดยังวะอะไรอย่างเงี้ยจริงติดยังวะจริงสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นไอนิดหน่อยน้ำมูกไหลแล้วแบบเป็นเป้าวะไปไหนก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วไงครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงไม่ได้กลับมาจากประเทศเสี่ยงเราไม่ได้อยู่จุดเสี่ยงก็จริงแต่ว่ามันเป็นเชื้อที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ไงครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวินัยกับตัวเองก็คิดว่าตัวเองเป็นก็แบบเห็นคนอื่นเขากลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่อู้อิจฉาเขามากเลยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าผมรู้สึกว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกอดทนเอาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็อยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นน้องอีฟนะครับแมวคือก็ต้องกลับบ้านไปด้วยแล้วที่บ้านก็มีแมวอยู่ตัวนึงแล้วเดี๋ยวนางจะไม่ถูกกันไงนะก็นางเป็นตัวเมียทั้งคู่อันนี้ก็แต่คนที่อยู่กรุงเทพก็ต้องระวังนะเพราะล่าสุดมีข่าวจากทางต่างประเทศผมจำไม่ได้นะว่าทางฝรั่งเศสหรือที่ไหนคนอยู่บ้านเฉยๆก็ติดเชื้อได้ค่ะอ้าวเพราะว่ามาจากคนส่งอาหารเพราะฉะนั้นยังไงนะฮะใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือกักตัวอยู่กรุณาป้องกันตัวเองเต็มที่อันนี้ช่วยเตือนฝากเตือนกันด้วยนะฮะเพราะว่าป้องกันตัวเองเต็มที่ไม่ว่าใครมาส่งอาหารเราก็ให้หาตะขอหรืออะไรให้เขาแขวนไว้ดีกว่าแล้วก็แอลกอฮอล์ให้พวกพี่เขาใช้เพราะเราก็ต้องเห็นใจพวกพี่เขาด้วยเพราะเขาเป็นคนที่จัดการเรื่องทุกๆอย่างให้พวกเราเป็นแถว2ถัดจากหมอและพยาบาลนะฮะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะฮะพี่เต๋าสั่งอาหารหรือว่าทำเองบ่อยกว่าคะก็เริ่มมีสกิลการทำเองครับแต่ว่าความเป็นเชฟใช่อย่างเช่นหุงข้าวอย่างเงี้ยผมก็หุงข้าวไม่เป็นนะเดี๋ยวผมเป็นลูกชายคนเดียวอ่ะแป๊บนึงเต๋าหุงข้าวไม่เป็นหรอหุงข้าวไม่เป็นครับบ้านพี่ค่ะใช่แต่ทุกวันนี้หุงข้าวเป็นแล้วไงเดี๋ยวพี่ไม่สอนเขาให้เว้นระยะห่างเอาไว้พี่สอนนะบ้านเต๋ายืนอยู่ชั้น2แล้วตะโกนลงมาคุยกันตอนออนไลน์ก็ได้ครับผมวิดีโอคอลส่วนตัวเลยโอ้ยังไม่ได้ไปบ้านของเจ้าทีเนาะมาเจอวิกฤตโควิดซะก่อนเนาะก็ถ้าเกิดไม่มีวิกฤตโควิดเราก็ได้ไปบ้านเขาแล้วล่ะเนาะแต่ก็ยังคุยกับน้องอยู่นะว่าอยากไปกินหมูกระทะบ้านน้องอ่ะได้เลยมีหม้อปิ้งย่างครับเพราะว่าก็มีชาบูทำเองคนเดียวกินคนเดียววันนั้นเขาโพสภาพดูเปรี้ยวใช่กินหมูกระทะคนเดียวด้วยได้ครับได้มีภาพอินเสิร์ตด้วยนะครับมีภาพด้วยครับมีอะไรนะน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็ย่างกินอยู่คนเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าในฐานะที่เราเองก็เป็นศิลปินที่ได้รับผลกระทบตรงนี้โดยตรงรวมไปถึงหลากหลายอาชีพด้วยนะคะอยากให้เต๋าเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับส่งกำลังใจให้กับหลายๆอาชีพที่กำลังประสบปัญหาในตอนนี้สักหน่อยค่ะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะครับคือมันเกิดขึ้นกับทุกๆประเทศทั่วโลกนะครับคือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสิ้นสุดตรงไหนแต่ว่าเราต้องมีวินัยกับตัวเรานะครับคือเหมือนแบบเห็นผมใช้ชีวิตบ้าๆบอๆเหมือนแบบว่ามีเงินมีทองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมก็มีความลําบากเหมือนกันนะแต่ว่าคือเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาความลําบากของเราไปพรีเซนต์ให้คนอื่นเห็นแล้วก็ยิ่งหดหู่แล้วแบบว่าโอ้ตายแล้วกูต้องไปผูกคอตายได้เลยอะไรเงี้ยคือไม่อยากจะให้คิดอะไรอย่างนั้นนะครับคืออยากจะคิดมองให้เป็นพลังบวกแล้วก็เราจะเรียนรู้อะไรได้จากโควิดอีกเยอะเลยครับหลายๆอย่างเราลองกลับมาย้อนดูว่าโอเคโควิดสอนเราได้เยอะมากสอนถึงเห็นถึงความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยที่มีให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็คือขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจแล้วกันนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนรวมไปถึงพี่น้องทั่วโลกให้ผ่านพ้น
วิกฤตโควิด-19 ไปได้นะครับไม่ได้เป็นแค่เราครับเป็นทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับคุณหมอพยาบาลนี่ถือว่าเป็นด่านแรกที่ดูแลนะครับเพราะว่าเห็นออกข่าวมาในทุกๆวันเนี่ยกลุ่มที่ติดที่เป็นกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดอยู่ตลอดนั่นก็หมายความว่าเขายอมเสี่ยงชีวิตนะครับเพื่อดูแลรักษาพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่จะเป็นก็อย่าออกไปที่ชุมชนอย่าออกไปที่เสี่ยงนะครับอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับครับผมแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เต๋าจะพรีเซนต์กับให้แฟนๆได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเต๋านั่นก็คือวันแจ๋วๆที่เป็นรายการส่วนตัวใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับขอสัมภาษณ์หน่อยเห็นมีล่าสุดทำกับการตองทุ่งเงินด้วยใช่ครับเป็นรายการเกี่ยวอะไรฮะวันแจ๋วๆเนี่ยก็เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องแบบเหมือนล่อซื้อคนมาเดี๋ยวคุณพูดสิงครับคุณกัลลุนาอยากโดนล่อซื้อคุณกัลลุนาช่วยพูดดีๆหน่อยนะฮะล่อซื้อนี่ค่อนข้างล่อแหลมนะฮะคุณพูดผิดผิดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าจะเชิญมาก็ไม่ใช่คำว่าเชิญคือแบบว่าคำว่าเชิญคือดูเหมือนมานั่งพูดคุยซึ่งผมไม่ได้เชิญเขามานั่งพูดคุยผมล่อซื้อเขามาแบบว่าใช้งานใช้งานใช่ครับถูกต้องคือนั่นก็หมายความคือหลอกมาใช้งานว่างั้นทำกับข้าวถูบ้านดูอยู่มีใครบ้างมีใครบ้างที่มาร่วมงานกับเราบ้างละก็ซีซั่นแรกนะครับก็จะเป็นเอิ้นขวัญวรัญญาครับปาวลีนิกนฤพลลำเพลินวงศกรแล้วก็การต่อทุ่งเงินออลี่ตติยาครับแต่ละคนมาก็คือจะเป็นศิลปินนะดาราไม่เอาดีเจมั้งหรอคะดีเจใช่ไหมล่อซื้อดีเจไหมคะกลัวดีเจคิวไม่ว่างเลยสิครับดีเจช่วงนี้ขายแหนมอยู่เดี๋ยวฉันขอดูสคริปต์เธอหน่อยสิทำไมเธอฉันอยากจะให้เธอเห็นสคริปต์ของฉันจริงๆไหนว่าก้านตองสคริปต์พี่นะเขียนว่าอิดสระพงไม่มีเต๋าหูเสียงเขาหลอกฉันอ่ะคือทางทีมงานได้วางแผนมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะฮะแล้วฉันก็ถามว่าทำไมสัมภาษณ์อิดอ่ะเอารูปเต๋ามาอยู่นั่นแหละตอนที่อยู่ข้างหลังอ่ะเห็นไหมเห็นไหมตลอดมากก็คือแต่ละคนก็มาทำกิจกรรมแต่ละอย่างอย่างของเน็กรู้สึกว่าเน็กนี่มาช่วยทำก่อสร้างใช่ไหมใช่มีสร้างห้องที่เป็นห้องพระอะครับเน็กเขาก็สร้างนะก็คือเหมือนแบบว่าแล้วเขาเอาต้นวาสนามาให้ผมอะไรเงี้ยครับคือแบบแล้วก็อย่างลำเพลินวงศกรก็ขับรถตู้เลยนะขับรถตู้ไปซื้อของอยู่หน้าปากซอยอันนี้ดูใช่ครับอย่างเอิ้นขวัญก็ยกโซฟาแจ๋วแจ๋วแต่ละคนนี่เรียกได้ว่าใช้งานเพื่อนได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวก็คือเรียกว่าล่อซื้อเลยดีกว่าครับเพราะว่าแบบบางทีแบบอย่างเช่นการตองเข้ามาซักเสื้อผ้าให้ผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสื้อผ้าที่เสร็จครับมันเป็นเสื้อผ้าที่แบบใช้แล้วจริงๆเป็นเสื้อผ้าจริงๆ ใช่ครับที่ซักแล้วผมก็เอามาใช้งานจริงของผมใช่ลายมากเต๋านะฮะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดอยากจะให้เต๋าฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ฝากผลงานแล้วก็นอกครับก็มีผลงานให้ได้ดูอยู่นะครับผมก็หลังจากที่อสรพิษจบไปแล้วนะครับทางช่อง31ก็มีละครเรื่องวาสนารักนะครับที่เป็นภาคต่อของทุ่งเสน่หาทางช่อง3นะครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าที่ยังถ่ายไม่ได้เพราะว่าติดโควิดนี่แหละครับแต่ว่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละครับก็ฝากติดตามนะครับวาสนารักนะครับทางช่อง3ที่เป็นภาคต่อของทุ่งเสน่หาถ้าใครดูกันนะครับก็น่าจะมีความสนุกเข้มข้นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของจักรวาลนครสวรรค์นะครับที่ได้มีโอกาสได้เล่นไว้นะครับผมแล้วก็สำหรับเพลงนะครับมีเพลง1ใน 5,000 นะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเหลือแค่ไปใส่เสียงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปใส่นะครับรอให้แบบทุกอย่างเหตุการณ์ดีขึ้นเนาะใช่แล้วก็คงน่าจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ๆของเต๋ายังร้องเพลงอยู่นะครับผมเป็นคำถามที่อยากจะถามอันสุดท้ายเลยว่าตกลงคุณยังเป็นนักร้องอยู่หรือเปล่าร้องเพลงเพราะเห็นมีแต่งานละครแล้วล่าสุดพี่เพิ่งเห็นอัปเดตล่าสุดของทางทีมงานแกมมี่โกลนะครับนั่นก็คือ25ปีแกมมี่โกลเต๋าได้มีส่วนร่วมร้องในโปรเจกต์นี้ไหมครับ
มีครับมีมีส่วนร่วมร้องไว้1ผลงานเพลงนะครับใน25ปีใครไม่กลัวแต่ว่าไม่ทราบว่าออกไม่ทราบว่าพูดได้หรือยังยังดีกว่าเราเก็บไว้ให้คุณผู้ชมได้นะติดตามกันดีกว่านะฮะเพราะว่าแค่ว่ามีเต๋าอยู่ในโปรเจกต์นี้นะฮะใช่ครับแล้วก็แล้วเรียบร้อยครับจะออกทั้งรู้สึกว่าจะมีทั้งเป็นเพลง CD เพลงแล้วก็ถ้าเกิดเห็นไม่ผิดเป็นคาราโอเกะด้วยหรือเปล่ายังไงก็ติดตามกันเป็นแฟนคลับของเต๋าผู้ศรีนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะอ่ะเต๋าครับขอฝากช่องทางการติดต่อของเต๋าหน่อยฮะแล้วก็ติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างเอ่ยครับก็สามารถติดตามผลงานของเต๋าผู้ศรีนะครับได้ที่ทาง Facebook Fanpage ครับเต๋าผู้ศรีภาษาอังกฤษนะครับ IG ก็เต๋าผู้ศรีภาษาอังกฤษหรือ TikTok ก็เต๋าผู้ศรีภาษาอังกฤษเช่นกันครับหรือใครอยากที่จะไปฟังเพลงแล้วก็ดูวันแจ๋วๆก็ดูได้ที่ช่อง YouTube เต๋าผู้ศรี Official นะครับครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเต๋ามากนะครับและดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีมงานนะฮะเดี๋ยวเราขอพักตรงนี้สักครู่เคลียร์ก่อนดีกว่ามั้ยคะเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันข้างหลังนะฮะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพบกับพวกผู้บริหารของค่ายเพลงลายไทยนะฮะคุณหนุ่ยหลานหนุ่ยนั่นเองนะฮะจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็คลิปไวรัลที่เป็น1ศิลปินจากทางลายไทยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับThank you.